ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยTarget Media Group ร่วมกับโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษสเทลพาเบรกเบนดิก www.autojamthailand.com ออฟโรดโทฟี่2019 C-Max ค่ะคุณผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมพบกับผมนะครับกันเย็นสบายครับบก.ต้นนะครับแล้วก็คุณตุลณัฐวุฒิ ดังทองสุขครับก็เรียกว่ามาเปิดศักราชใหม่กับพิธีกรหน้าใหม่นะฮะที่เรียกว่าหน้ามนต์เลยทีเดียวเชียวก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกของเรานะครับกับรายการ Auto Jam Holiday ครับซึ่งก็จะพบกับคุณผู้ชมนะทางช่อง9 Mcord HD ในทุกๆวันหยุดนะครับตะเริกโอ้โหต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าวันหยุดพักผ่อนแบบสบายๆครับเปิดทีวีมาเจอเราที่นี่นะฮะช่อง Mcord นะฮะเขาเรียกว่าสาระและความมันเนี่ยอยู่ที่รายการนี้ฮะ Auto Jam Holiday ครับก็วันหยุดก็ต้องมีเรื่องราวที่แบบเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องราวพิเศษเรื่องราวในสถานที่หรือว่ากิจกรรมที่ต้องเรียกว่าน่าสนใจครับที่เรานำมาฝากคุณนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือว่าในต่างประเทศซึ่งในอาทิตย์นี้ในวันหยุดมาครับบูชาแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ในวงการรถยนต์ในบ้านเราก็มีการตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดตัวรถหรือว่าโมเดลใหม่ minor change การปรับโฉมอะไรต่างๆมากมายส่วนในต่างประเทศคุณตูนครับทราบมาว่าคุณตูนก็เดินทางไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมาครับเขาเรียกว่าไปในงานโตเกียวออโต้ซาลอน2019ซึ่งผ่านพ้นไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วฮะแต่เรายังเก็บภาพบรรยากาศความมันมาเขาเรียกมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมในรายการออโต้แจมฮอลิเดย์ครับก็คุณตูนก็ไปร่วมสัมผัสแล้วก็ร่วมเปิดงานในงานนี้มานะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเป็นรถรวมยนต์กรรมที่เขาเรียกว่าผ่านการโมดิฟายนะครับพี่ต้นครับเป็นรถตกแต่งตกแต่งมาแนวแบบใครชอบแนวตกแต่งการโมดิฟายรถอะไรต่างๆในงานนี้ครบจบหมดใช่จ้ะใช่ครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนาะเราเข้ามาที่ส่วนของการเดินทางดีกว่าครับครับผมจะเริ่มเลยจากที่เราต้องไปที่สนามบินสุนภูมิครับครับผมเขาผมได้ไปร่วมทริปกับทางเยสาร XO ตัวสปอร์ตเรียกว่าสื่อมวลชนที่ร่วมทริปกับคุณตูในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อมวลชนสายโมดิฟายเนาะสายโมดิฟายใช่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ร่วมทริปประมาณ 7-8 ชีวิตใช่ร่วมเดินทางจากกรุงเทพไปที่สนามบินฮาเนดะที่ประเทศญี่ปุ่นครับเอ๊ะปกติแล้วงานโตเกียวออโต้ซาลอนเนี่ยคือจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมเป็นงานประเพณีของชาวรถซิ่งของทางญี่ปุ่นเขาเลยครับพี่ซึ่งครั้งนี้ที่คุณตูนกำลังเดินทางไปเนี่ยเป็นครั้งที่37แล้วใช่ไหม37แล้วฮะ37อย่างที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินในงานของคำชื่อว่าออโต้ซาลอนออโต้ซาลอนเนี่ยประเทศไทยก็มีครับครับผมรวมถึงก็เรียกว่าถ้าต้นตำรับแล้วเนี่ยกลิ่นอายแท้ๆคืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็งานโตเกียวออโต้ซาลอนเนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่มีทั้งรถในเชิงโมดิฟายตกแต่งถูกต้องครับจากสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็มีพวกรถต้นแบบรถแนวคิดอะไรต่างๆมีอยู่ในงานนี่คือคุณสัมผัสถึงแผ่นดินโตเกียวนะสมผมถึงแผ่นดินโตเกียวแล้วฮะนี่คือการเดินทางด้วยอะไรครับเนี่ยการเดินทางด้วยรถเมย์ฮะรถเมย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเนี่ยต้องขอบอกเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะรู้หลาฮะจากที่ภาพที่เห็นเนี่ยดูสะอาดสะอ้านเนาะแล้วก็ถนนหนทางเขาก็ดูสวยงามนะฮะสวยงามฮะเป็นภาพบรรยากาศต่างๆภายในเมืองนะฮะจากสนามบินเข้ามาถึงจุดที่คุณตูนพักนี่ไกลไหมฮะก็เดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับ
ราก็มาถึงที่ชินจูกุครับเราตัวทีมงานเองก็นอนที่โรงแรมปรินซ์ชินจูกุวันที่ผมไปถึงเนี่ยเป็นวันช่วงประมาณวันพฤหัสครับคนก็ยังทำงานกันปกติเขาเรียกผู้คนก็จะเป็นในโหมดของเขาเรียกว่าโหมดทำงานกันวันแรกก่อนที่เราเข้างานนะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ผมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันแรกนะครับช่วงหน้าครับพี่ต้นช่วงหน้าผมจะพาบุกไปที่งานโตเกียวออโต้ซาลอน2019เลยไปถึงปุ๊บคุณมาเข้างานเลยใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าไปอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าจัดแสดงเป็นฮอลล์จัดแสดงถ้าท่านผู้ชมคิดภาพไม่ออกก็คือเหมือนเมืองทองธานีนะครับแต่อันนี้เขาใหญ่ประมาณ 4-5 เท่าเลยของเมืองทองใช่ใช่ครับบรรยากาศจะเป็นยังไงมีรถไฮไลท์เป็นยังไงผมอยากทราบรถไฮไลท์เป็นยังไงนะในงานช่วงแม่นะช่วงแม่ครับเดี๋ยวผมพาพี่ต้นใส่กระเป๋ายัดกระเป๋าพี่ต้นไปด้วยแล้วก็ไปดูที่งานโตเกียวโตซาลอนครับพักสักครู่เดียวครับโฟโต้แจมฮอลลีเดย์